รวจกว่า700นายปฏิบัติการเข้าขอคืนพื้นที่การชุมนุมจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมเปิดการจราจรราชดำเนินนอกได้แล้ว2ช่องทางโดยไม่มีการปะทะในขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแรงงานไทยจากประเทศลิเบียเดินทางกลับถึงไทยแล้วพร้อมกับวอนภาครัฐเร่งช่วยเหลือค่าจ้างแรงงานที่ยังติดค้างและหนี้สินจากการกู้ยืมไปทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำจากทางคดบ5นะคะวันนี้พบกับคุณไอรินดำรงมงคลกุลและดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็รายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นถอดถอนนะคะก็ออกมาแล้วนะคะ8รัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวจะตามกันทีหลังแต่ว่าตอนนี้เราจะตามไปดูนะคะบรรยากาศของการขอคืนพื้นที่นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า700นายนะวันนี้ได้เข้าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่การชุมนุมจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะพร้อมกับตอนนี้ก็ได้เปิดการจราจรในถนนราชดำเนินนอกได้แล้ว2ช่องทางค่ะโดยการขอคืนพื้นที่นี้ไม่มีการปะทะกันนะคะในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยกำลังตำรวจ750นายเข้ารื้อเต็นท์และป้ายชุมนุมต่างๆของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเปิดเส้นทางจราจรบนถนนราชดำเนินนอกเชิงสะพานมัขวานรังสรรค์แยกมิกสักวันและที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลจำนวน2ช่องทางนะคะซึ่งก็สามารถทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้ตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทางนี้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ชี้แจงว่าการขอพื้นที่เป็นการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้การจราจรสามารถคลี่คลายไปได้ไม่มีการใช้อาวุธซึ่งการดำเนินการเรียบร้อยดีไม่มีการปะทะและทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือด้วยดีโดยขณะนี้สามารถใช้เส้นทางการจราจรได้แล้ว2ช่องทางขณะที่มีการรื้อเต็นท์การชุมนุมนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางแก้วตารวยราบพร้อมด้วยนายสมโชติพิกุลทองอายุ47ปีพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืน .38 จำนวน1กระบอกค่ะส่วนด้านพลตำรวจตรีปิยะอุทัยโยโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าสอรสได้กำชับให้ตำรวจเน้นการเจรจาเป็นหลักในการเปิดการจราจรเส้นทางอื่นทั้งนี้จะมีการผ่อนคลายกำลังเจ้าหน้าที่เป็นบางส่วนแต่ก็ยังคงจะประจำในทุกจุดตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะในขณะที่พลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมองว่าการเข้าขอพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลผ่านตำรวจพร้อมกับเตือนหากเกิดความวุ่นวายจากมือที่3รัฐบาลนั้นต้องรับผิดชอบค่ะด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือสามารถเปิดการจราจรได้อย่างเรียบร้อยขณะที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติก็พยายามเปิดเส้นทางการจราจรเช่นเดียวกันให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินะคะเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศประสานขออุทธรณ์คำพิพากษาให้กับ2คนไทยที่ยังคงถูกคุมขังในกัมพูชานะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะหมดเขตการยื่นคัดค้านแล้วค่ะโดยนายสุนทรรักรงผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติได้เดินทางมายื่นหนังสืออย่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขออุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นของกัมพูชาให้กับนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ที่มีข่าวว่าได้มีการเซ็นยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วแต่ยังไม่มีบุคคลใดยืนยันหรือได้เข้าพบกับนายวีระและนางสาวราตรีดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งดำเนินการเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะหมดเขตยื่นคัดค้านหลังจากนั้นนะคะได้เดินทางไปยังสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเพื่อยื่นเอกสารการขออุทธรณ์คำพิพากษาศาลกัมพูชาและได้ส่งมอบเอกสารให้กับนายวีระและนางสาวราตรีได้เซ็นเอกสารดังกล่าวก่อนจะส่งกลับให้กับทนายความเพื่อนำไปยื่นต่อศาลกัมพูชาดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนโดยการยื่นเอกสารนั้นนะคะก็สามารถที่จะยื่นผ่าน3ช่องทางคือกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยและสถานทูตไทยประจำประเทศกัมพูชาซึ่งการยื่นหนังสือดังกล่าวจะมีผลผูกพันในการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ในอนาคตในขณะที่วันนี้นะคะแรงงานไทยจากลิเบียเดินทางกลับมาอีกชุดนึงแล้วนะคะพร้อมกับขอภาครัฐค่ะให้ช่วยเหลือเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่ยังติดค้างอยู่รวมไปถึงหนี้สินนะคะที่ต้องกู้ยืมมาเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานที่ลิเบียด้วยนะคะแรงงานไทยจำนวน104คนจากประเทศลิเบียได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยสายการบินอียิปต์แอร์ซึ่งก็เป็นแรงงานไทยคณะที่3แล้วนะคะที่หนีภัยจากเหตุการณ์ความรุนแรงในลิเบียโดยหนึ่งในแรงงานไทยคือนายสมชายอิสมาเอลได้กล่าวว่าสถานการณ์ที่ลิเบียมีความรุนแรงขาดอาหาร
หารและมีการปล้นทรัพย์ขณะที่บรรดาญาติของแรงงานก็ได้เหมารถบัสมารอรับญาติหนึ่งในญาติของคนงานคือนางเพียรใจสิริจันดาซึ่งเป็นภรรยานะคะที่มารอรับสามีก็กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับหนี้สินที่ได้ไปกู้ยืมมาเพื่อให้สามีได้เดินทางไปทำงานที่ลิเบียก็อยากจะขอให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือค่ะแบบเราไปเราหนี้สินเราก็เยอะนะค่ะแบบหนี้สินก็เยอะกลับมาก็ไม่มีงานการที่จะทำแล้วอ่ะก็อยากให้เขาช่วยเหลือตรงจุดนี้มั่งค่ะส่วนทางด้านของนายเรืองเดชมหาสารนนท์เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแรงงานไทยเดินทางออกจากลิเบียแล้วกว่า 3,700 คนและยังติดค้างกว่า 10,000 คนซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการจัดเรือโดยสารไปรับแรงงานไทยจากเมืองทริปโปลีเข้าไปยังตูนิเซียก่อนจะขึ้นเครื่องจากกรุงโรมประเทศอิตาลีกลับสู่ไทยซึ่งแรงงานไทยที่ถูกปล้นแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตทางสถานทูตจะออกเอกสารชั่วคราวเพื่อให้สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ค่ะส่วนความคืบหน้าสถานการณ์ในลิเบียนะคะตอนนี้ผู้นำลิเบียเองก็ต้องเสียที่มั่นทางตะวันตกให้กับทางฝ่ายค้านแล้วนะคะในขณะที่ทางสหรัฐเองค่ะก็วอนนานาชาติเพิ่มกว่าการคว่ำบาตรลิเบียให้มากขึ้นค่ะประธานสภาแห่งชาติของลิเบียให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษว่าเขาต้องการวิงวอนให้ประชาคมโลกช่วยบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางอากาศต่อลิเบียเพื่อที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้มูอัมมาร์กัดดาฟีผู้นำลิเบียสามารถนำทหารรับจ้างจากแอฟริกาเข้าไปยังลิเบียได้ขณะที่สถานการณ์ในลิเบียนั้นล่าสุดมีรายงานว่ากาดาฟีนั้นได้เสียเมืองทางตะวันตกให้กับฝ่ายค้านแล้วและบรรดาผู้นำโลกต่างก็ออกมาเรียกร้องให้กาดาฟียุติการปกครองแบบเผด็จการในประเทศแห่งนี้ส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในลิเบียก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 1,000 คนแล้วนะคะแล้วก็ทำให้แรงงานต่างชาตินับแสนคนต้องอพยพหนีออกจากประเทศสหรัฐเองก็กำลังกดดันชาติพันธมิตรยุโรปให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรรุนแรงต่อรัฐบาลลิเบียเพื่อเพิ่มความโกรธเกรี้ยวให้กับกาดาฟีและโน้มน้าวกลุ่มผู้พักดีต่อกาดาฟีให้เลิกสนับสนุนเขาด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียในขณะที่บรรดารัฐมนตรีของชาติต่างๆก็ร่วมประชุมกันที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในการประชุมคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งที่16ซึ่งประเด็นแรกของการหารือก็คือเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในลิเบียด้านข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกให้สนับสนุนการปฏิรูปในตะวันออกกลางและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในลิเบียหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการคว่ำบาตรลิเบียและห้ามผู้นำลิเบียพร้อมครอบครัวและคนสนิทเดินทางออกนอกประเทศค่ะและถึงแม้ว่าขณะนี้นะคะสหประชาชาติเองจะคว่ำบาตรลิเบียแต่ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์นั้นยังไม่มีทางออกนะคะเนื่องจากว่าผู้นำลิเบียเองก็ไม่ยอมรับในมติดังกล่าวไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะหรือประชาชนเพื่อโค่นอำนาจพันเอกมูอัมมาร์กัดดาฟีผู้นำลิเบียวัย68ปีที่ครองอำนาจมายาวนานกว่า40ปีจนนำไปสู่การนองเลือดมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงโดยง่ายแม้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์คว่ำบาตรกัดดาฟีครอบครัวและพวกพ้องคนสนิทด้วยการห้ามเดินทางออกนอกประเทศอายัดทรัพย์คว่ำบาตรอาวุธรวมทั้งสั่งให้ศาลโลกสอบสวนการปราบปรามประชาชนของรัฐบาลลิเบียฐานก่ออาชญากรรมสงครามต่อมวลมนุษยชาติเพื่อพยายามยุติการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 2,000 คนและส่อเขาจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองกัดดาฟีก็ยังคงท้าทายมติดังกล่าวและย้ำในจุดยืนของตนที่จะสู้จนตัวตายโดยไม่ฟังเสียงเรียกร้องของบรรดาผู้นำโลกที่ให้เขาลาออกจากตำแหน่งทันทีขณะที่การควบคุมพื้นที่ต่างๆของเขาก็กำลังลดลงทุกทีโดยเหลือเพียงกรุงทริปโปลีพื้นที่ทางตะวันตกรอบๆของเมืองหลวงและที่มั่นเพียงไม่กี่แห่งทางตอนใต้เท่านั้นท่ามกลางการแปรพรรคของทหารตำรวจที่เพิ่มมากขึ้นและการตบเท้าลาออกของนักการทูตทั่วโลกด้วยภาวะที่ถูกกดดันหนักในขณะนี้คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กัดดาฟีจะคงอยู่ในอำนาจได้ต่อไปแต่การปฏิเสธมติของนานาชาติและการยืนกรานที่จะปราบผู้ที่รวมตัวกันต่อต้านการปกครองของเขายิ่งสร้างความวิตกมากขึ้นว่าสถานการณ์ในลิเบียอาจยืดเยื้อและนองเลือดมากขึ้นโดยกัดดาฟีจะใช้เครื่องบินและรถถังเข็นฆ่าประชาชนและทหารที่แปรพรรคด้วยเหตุนี้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวอาจไม่ได้ผลพอที่จะบั่นทอนความสามารถของผู้นำเผด็จการคนนี้ในการใช้แสนยานุภาพทางอากาศนักวิเคราะห์บางคนมองว่าทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้และจะเป็นที่น่าพอใจมากกว่าการใช้กำลังทหารต่างชาติเข้าแทรกแซงคือการบังคับใช้เขตห้ามบินของสหประชาชาติ
พื่อปกป้องพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ประท้วงจากกองกำลังของกัดดาฟีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นความต้องการของชาวลิเบียมากที่สุดน่าจะเป็นการพิชิตเมืองหลวงให้เป็นผลสำเร็จและสังหารหรือจับกลุ่มตัวกัดดาฟีแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่กัดดาฟีจะใช้กำลังอาวุธที่มีทั้งหมดปลุกระดมผู้สนับสนุนตนจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองเวลานี้ทางออกของกัดดาฟีที่เหลือน้อยอยู่แล้วยิ่งลดน้อยถอยลงทุกขณะจากสภาวะแวดล้อมที่กำลังบีบให้เข้าตาจนชะตากรรมของเขาจึงคาดเดาได้ไม่ยากเพียงแต่รอว่าจะจบลงเมื่อไหร่เท่านั้นทีมข่าวต่างประเทศเรียบเรียงกลับมาดูที่ความพยายามแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มของรัฐบาลนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบการกระจายสินค้าน้ำมันปาล์มพร้อมกับให้ความมั่นใจประชาชนนะคะว่าซื้อได้แบบไม่จำกัดจำนวนค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสินค้าน้ำมันปาล์มในห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์โลตัสและโลตัสเอ็กซ์เพรสสาขานวมินทร์โดยพบว่ามีสินค้าน้ำมันปาล์มฝาจุกสีฟ้าเต็มชั้นส่วนฝาจุกสีชมพูได้รับแจ้งจากทางห้างโลตัสว่าจะมีการนำเข้าในคืนวันนี้และก็จะมีการจำกัดการซื้อขวดละ1ขวดอยู่แต่ว่าทางห้างคาร์ฟูร์นั้นไม่มีการจำกัดในการซื้อสินค้าซึ่งการจำกัดการซื้อสินค้านั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละห้างเนื่องจากมีพฤติกรรมในการซื้อไม่เหมือนกันส่วนนโยบายรัฐบาลขณะนี้ทุกห้างทราบแล้วเมื่อมีน้ำมันปาล์มฝาจุกสีชมพูออกมาวางจำหน่ายประชาชนสามารถซื้อได้ไม่จำกัดนะคะทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานภายในวันพุธนี้ว่าจะสามารถกระจายการขายน้ำมันปาล์มฝาสีชมพูได้ทั่วประเทศค่ะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าประชาชนในต่างจังหวัดนะคะก็รอน้ำมันปาล์มฝาจุกสีชมพูแต่ก็ต้องผิดหวังนะคะเนื่องจากว่าสินค้านั้นยังเดินทางไปไม่ถึงจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนค่ะที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางมาสอบถามกับการค้าจังหวัดจำนวนมากขณะเดียวกันตามตลาดสดหลายแห่งก็ยังไม่มีน้ำมันปาล์มขึ้นวางชั้นจำหน่ายแต่อย่างใดด้านเจ้าหน้าที่การค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่ามีผู้บริโภคมาสอบถามกันเป็นจำนวนมากถึงน้ำมันปาล์มฝาสีชมพูแต่ก็ต้องผิดหวังนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มล็อตล่าสุดนั้นยังส่งมาไม่ถึงเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดยโสธรค่ะที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านต่างก็มารอกับน้ำมันปาล์มล็อตใหม่เช่นกันแต่ก็ได้รับคำชี้แจงนะคะว่าน้ำมันล็อตใหม่ยังคงมาไม่ถึงในทันทีคาดว่าอยู่ระหว่างการขนส่งมาที่การค้าภายในจังหวัดเพื่อเตรียมจัดสรรให้กับร้านค้าต่างๆในจำนวนที่เท่าเทียมกันและเพียงพอกับความต้องการส่วนทางด้านของร้อยตำรวจโทชวรินทร์ลัทธศักดิ์สิริสสพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่สำรวจน้ำมันปาล์มที่ตลาดบ้านดูเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเก็บข้อมูลในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านที่กำหนดมีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะช่วงนี้ราคายางพาราดิบนะคะก็ต่ำลงนะคะทางด้านของชาวสวนยางพารารีบนำยางพาราใส่รถบรรทุกกว่า200คันค่ะมาเข้าคิวยาวกว่า5กิโลเมตรทีเดียวนะคะเพื่อที่จะเร่งขายยางพาราหลังจากที่ราคายางนั้นลดลงอย่างผิดปกติค่ะที่บริษัทรับซื้อยางพาราในพื้นที่หมู่ที่2บ้านปลังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีประชาชนนำรถยนต์กระบะรถ10ล้อและรถพ่วงซึ่งบรรทุกยางพาราเต็มคันรถกว่า200คันมาจอดเข้าคิวเป็นระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตรโดยประชาชนส่วนใหญ่นั้นได้เดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลตรังและพัทลุงเพื่อนำเศษยางพารามาขายให้กับบริษัทดังกล่าวรับซื้อไว้เนื่องจากยางพาราราคาลดลงผิดปกติโดยในวันนี้ราคายางพาราแผ่นดิบลดลงจากกิโลกรัมละ190บาทเหลือกิโลกรัมละ180บาทส่วนเศษยางพาราลดลงจาก135บาทหรือกิโลกรัมละ130บาททำให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็เกรงว่าราคายางพารานั้นจะลดลงมากกว่านี้จึงรีบนำเศษยางพารามาขายทำให้บริษัทต้องเพิ่มกำลังพนักงานเพื่อทำการเร่งรับซื้อยางพาราและเศษยางพาราอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเชื่อว่าน่าจะมีประชาชนนำยางมาขายอีกจำนวนมากอีกทั้งในวันนี้บริษัทในต่างจังหวัดได้ปิดทำการลงชาวสวนยางจึงได้แห่กันมาขายยางพาราที่บริษัทแห่งนี้ค่ะ